ี่ห่าพบกับรายการสวัสดีนี่ห่ารายการที่จะสอนภาษาอังกฤษและภาษาจีนให้กับเด็กๆทุกคนได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างมั่นใจค่ะและตอนนี้เราอยู่กันที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครครับผมชอบงานศิลปะอ๋อผมก็ชอบงานศิลปะเหมือนกันครับเอแต่ถ้าผมจะพูดว่าผมชอบงานศิลปะเป็นภาษาอังกฤษกับภาษาจีนนะครับผมต้องพูดว่ายังไงครับพูดแบบนี้เลยค่ะน้องปลื้มค่ะ I like arts ฉันชอบศิลปะ I like arts 我喜欢艺术ผมชอบศิลปะ我喜欢艺术I like art. 我喜欢艺术. ผมชอบงานศิลปะครับงานศิลปะเนี่ยนะคะมีหลายประเภทเลยถ้าอย่างนั้นเราไปเดินดูกันดีไหมคะดีครับตามพี่มาค่ะโอเคครับa painting ภาพวาด a painting ภาพวาด ภาพวาด ภาพวาดa sculpture งานปั้น a sculpture 雕塑งานปั้นอาจารย์เอ็มนี่ดูซาบซึ้งกับงานศิลปะมากเลยนะคะเนี่ยใช่ครับประทับใจมากโอ้ขนาดผมยังประทับใจชิ้นนี้มากเลยครับเอ๊ะแต่เราจะบรรยายความรู้สึกนี้เป็นภาษาอังกฤษและภาษาจีนยังไงล่ะครับอาจารย์เอ็มคะจัดไปค่ะ这真的让我感动ผมประทับใจมาก这真的让我感动 It really moves me ฉันประทับใจมาก It really moves me It really moves me 这真的让我感动โอ้โหผมประทับใจกับงานชิ้นนี้มากเลยครับจริงสิคะอาจารย์เอ็มน้องปลื้มคะรู้ไหมคะว่าพวกเราเนี่ยก็สามารถเป็นงานศิลปะได้เหมือนกันนะคะยังไงครับอยากรู้ใช่ไหมงั้นตามพี่เอิญมาค่ะครูซ่านะคะศิลปินที่จะมาวาดรูปให้กับพวกเราค่ะสวัสดีค่ะคุณครูค่ะสวัสดีครับวาดรูปให้ผมหน่อยได้ไหมครับโอ้ยตามสบายเลยครับสุดยอดเลยครับเฮ้ครับผมถ้าอย่างนั้นนะคะน้องปลื้มเราลองมาถามครูซ่าเป็นภาษาอังกฤษและภาษาจีนกันดีไหมคะดีครับ Could you draw a picture of me คุณวาดรูปให้ฉันได้ไหมคะ Could you draw a picture of me 你能帮我画一幅画吗คุณวาดรูปให้ผมได้ไหมครับ你能帮我画一幅画吗 Could you draw a picture of me 你能帮我画一幅画吗คุณวาดรูปให้ผมได้ไหมครับ Could you please draw a picture of me 你能帮我画一幅画吗ครูซ่าครับช่วยวาดรูปให้ผมหน่อยได้ไหมครับได้ครับผมเชิญเลยครับครับผมไปเลยระหว่างรอครูซ่านะคะวาดรูปให้กับน้องปลื้มเรามาชวนเด็กๆทางบ้านไปทบทวนคำศัพท์วันนี้กันเลยดีไหมคะดีครับไปเลยไปเลยค่ะ I like arts ฉันชอบศิลปะ A painting ภาพวาด A sculpture งานปั้น It really moves me ฉันประทับใจมาก Could you draw a picture of me คุณวาดรูปให้ฉันได้ไหมคะ我喜欢艺术ผมชอบศิลปะ绘画ภาพวาด雕塑งานปั้น这真的让我感动ผมประทับใจมาก你能帮我画一幅画吗วันรูปให้ผมได้ไหมครับเสร็จแล้วครับโอ้ยโอ้ยสวยมากๆใช่แล้วค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะตอนนี้ก็ถึงคิวของพี่เอิญกับอาจารย์เอ็มไปเป็นแบบให้ครูซ่าวาดรูปแล้วค่ะครับถ้างั้นต้องขอตัวเด็กๆทุกๆคนนะคะลาไปก่อนค่ะแล้วคราวหน้าอาจารย์เอ็มกับพี่เอิญจะพาไปสนุกกันที่ไหนอย่าลืมติดตามได้ในสวัสดีนี่ค่ะครับสำหรับวันนี้พวกเรา3คนลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊าย